ก่อนจะเข้าเนื้อหาก็แจ้งเตือนสปอยนะครับคุณผู้ชมที่ยังดูภาพยนตร์และซีรีส์ของ Marvel ยังไม่เป็นปัจจุบันก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับ What if episode ที่4จะเป็นเอพิโซดที่ตกค้างจากซีซั่นแรกนั่นก็คือเรื่องราวของกามอร่าและไอออนแมนโดยเฉพาะกามอร่าที่ถูกเลือกโดย The Watcher ให้เข้าร่วมทีม Guardian of the Multiverse ในซีซั่นแรกต้องบอกว่าถ้านึกแบบไวๆผมแทบไม่มีภาพในความทรงจำฉากที่กามอร่าพูดคุยกับไอออนแมนเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับของนายไม่ใช่เจ้าสตาร์เจ้ากามอร่าเจ้าถูกเลือก What if เอพิโซดนี้ก็เลยเป็นการนำเอาตัวละครที่มีความสำคัญมากๆต่อในเรื่องใน Infinity Saga มาบรรจบกันทีนี้สิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมและเป็นจุดตั้งต้นของเอพิโซดนี้ก็คือในตอนจบของ Avengers ภาคแรกไอออนแมนที่นำพาขีปนาวุธข้ามประตูมิติไปทำลายยานของศัตรูเมื่อทำสำเร็จอากาศที่เหลือน้อยก็ทำให้เขาหมดสติแล้วร่วงถอยกลับมาได้ทันเวลาพอดีแต่ว่าใน What If เอพิโซดนี้ไอออนแมนจะกลับมาไม่ทันครับแล้วมันทำให้เขาถูกส่งตัวไปยังสักคาดวงดาวที่ปรากฏครั้งแรกในทอร์แรกนาร็อกข้อสังเกตแรกก็คือถ้าเราลองทบทวนกลุ่มตัวละครที่ถูกส่งมายังที่นี่พวกเขาจะมีสถานะใกล้ๆกันก็คือมักจะอยู่นอกอวกาศตามลำพังและมีปมในใจบางอย่างพกติดตัวมาด้วยยกตัวอย่างเช่นทองกับโลกิที่อยู่ระหว่างหลบหนีจากเฮล่าทั้งคู่เพิ่งสูญเสียโอดินไปได้ไม่นานเฮล่าก็ปรากฏตัวเข้าโจมตีจากนั้นในตอนที่พยายามหนีมากับพลังไบฟรอสโลกิที่หลุดออกมาก่อนก็จะถูกส่งมายังสักคาหลายสัปดาห์ก่อนที่ทอจะตามมาในภายหลังหรือว่าจะเป็นฮักที่ขับยานควินเจตออกมาตามลำพังก็มีปลายทางมาสิ้นสุดที่นี่เมื่อมาถึงสักคาโทนี่จะตกลงไปยังอาคารของแกรนด์มาสเตอร์ครับซีนนี้ก็จะเต็มไปด้วยรายละเอียดหลายๆอย่างที่น่าสนใจเลยเริ่มจากคำพูดของแกรนด์มาสเตอร์ที่บอกว่าเวลาที่นี่ต่างจากบ้านเจ้าเกี่ยวกับเวลาในซักคาก็เป็นสิ่งที่เคยพูดถึงมาแล้วในทอร์แรกนาร็อกนะครับว่าเวลาบนดาวดวงนี้แตกต่างจากที่อื่นสะท้อนผ่านการเข้ามาของโลกิและทอร์ที่แยกกันไม่กี่วินาทีแต่เมื่อมาถึงซักคามันกลับต่างกันนานนับสัปดาห์2คือการรับรู้ข่าวสารบนโลกของแกรนด์มาสเตอร์ครับเขาเปิดหน้าจอให้เห็นข่าวของโทนี่ที่ต่อสู้เอาชนะกองทัพชิทอรี่ของธานอสกับภาพเพเปอร์พอตที่มีสีหน้าเป็นกังวลกับการจากไปของเขาข้อที่3ก็คือเมื่อถูกรั้งเอาไว้ด้วยเหตุผลที่จะต้องร่วมงานฉลองวันเกิดของแกรนด์มาสเตอร์ในตอนที่โทนี่พยายามปฏิเสธโทแพสก็หยิบไม้กระบองหลอมละลายของเธอมาข่มขู่ไม้อันนี้ก็เคยปรากฏมาแล้วในเหตุการณ์ในเส้นเวลาหลักเช่นกันซึ่งมันจัดเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากๆครับแค่แตะโดนนิดเดียวร่างก็จะหลอมละลายเป็นของเหลวไปเลยฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงกรอไอออนแมนก็คงจะมีชะตากรรมเดียวกันพระเอกก็เลยยอมคล้อยตามงานฉลองวันเกิดยังเป็นวันเดียวกับการจัดการแข่งขันสักคากรังปรีที่เป็นการแข่งขันความเร็วเท้าความตายบนเงื่อนไขที่ผู้แข่งขันสามารถโจมตีกันเองได้และผู้จัดยังสามารถปลดปล่อยอุปสรรคต่างๆออกมาท้าทายฟีลลิ่งก็จะเหมือนกับแมดแม็กซ์หรือว่าทวิสเต็ดเมทัลนั่นเองครับแกรนด์มาสเตอร์ยังมีแชมเปี้ยนของตัวเองแบบเดียวกับฮักทว่าในคราวนี้แชมเปี้ยนที่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างดาวที่มีลักษณะเหมือนช้างขนาดใหญ่ฮอคที่เห็นสัตว์ตัวนี้ก็จำมันได้พร้อมกับเรียกชื่อมันว่าสนัฟฟี่สนัฟฟี่มีหน้าที่เดียวเลยครับนั่นก็คือทำลายยานพาหนะที่เจอทั้งหมดตอนที่คอกยืดขาลงบนพื้นแล้วพาตัวเองวิ่งหนีไปพร้อมกับรถก็ชวนให้ผมคิดถึงมนุษย์หินฟลินสโตนสมัยที่เราเคยดูตอนเด็กๆ ด้วยครับยานพาหนะของตัวเองก็จะใช้ทาวิ่งไปแบบนี้เหมือนกันซึ่งก็จะล้อไปกับคอกที่เป็นมนุษย์หินเช่นกันโทนี่ที่เห็นว่าการแข่งขันไม่ยุติธรรมและคอกกำลังตกอยู่ในอันตรายเขาจึงเรียกชุดเกราะมาสวมซึ่งไอออนแมนสูตรอันนี้จะเป็นรุ่นมาร์คเซเว่นที่ตั้งระบบถอดประกอบแบบอัตโนมัติลงไปแล้วกามอร่าปรากฏตัวเพื่อสังหารโทนี่ครับและคนที่ส่งเธอมาก็คือธานอสที่รู้ว่าไอออนแมนไม่ได้กลับคืนสู่โลกฉะนั้นการกำจัดหนึ่งในผู้นำของทีมอเวนเจอร์ตั้งแต่เนิ่นๆจึงน่าจะเป็นแผนการที่ดีที่สุดธานอสก็เลยส่งนักรบที่เก่งที่สุดของเขามาตามล่าพระเอกซึ่งกามอร่าในตอนนี้ยังยึดมั่นและก็เชื่อมั่นในเป้าหมายเดียวกันกับพ่อของเธอข้อสังเกตต่อมาก็คือการแต่งกายของชาวเมืองที่ชวนให้คิดถึงเหล่าเซเลเชียลนะครับเราจะเห็นการแต่งกายแบบนี้ในเส้นเวลาหลักด้วยแต่ก็จะไม่ได้เยอะขนาดนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่พวกเขาจะรับรู้การมีอยู่ของเซเลเชียลและบูชาพวกนั้นประดุจพระเจ้าท้ายสุดก็เลยแต่งตัวให้คล้ายกับเซเลเชียลที่พวกเขานับถือจากนั้นตอนที่โทนี่รู้ว่ากามอร่าเป็นบุตรสาวของธานอสจอมไวร้ายที่ส่งกองทัพชิทอรี่มาบุกโลกนำไปสู่ความเสียหายและก็การสูญเสียมากมายมันเกือบทำให้เขาลงมือกดปุ่มทรมานกามอร่าแต่เมื่อได้ยินเสียงประกาศจับของแกรนด์มาสเตอร์ที่บอกว่าไอออนแมนไม่ใช่ฮีโร่ในแบบที่เราคิดเขาเป็นคนเลวมากๆโทนี่ก็ยั้งมือแล้วพูดขึ้นมาว่าเขาจะพิสูจน์ว่ากามอร่าคิดผิดเขาจะปกป้องดาวดวงนี้แล้วค่อยไปจัดการกับธานอสประกอบกับฉากต่อมาคอกที่ถามขึ้นมาว่านายจะยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อคนแปลกหน้าบนดาวบ้าๆนี่จริงๆเหรอเขาตอบกลับไปว่าใช่เพราะนี่คืองานของเขาเพราะเขาคือไอออนแมน Yeah that's what I do
I'm Iron Man. Iron Man.ข้อสังเกตทั้ง2จุดก็เลยสะท้อนตัวตนของโทนี่ที่เคยเป็นพ่อค้าอาวุธอยู่ในสถานะตัวละครบนโลกสีเทามาก่อนกระทั่งเมื่อเขาตกที่นั่งลำบากนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจท้ายสุดเขาก็กลายเป็นไอรอนแมนที่มีเป้าหมายที่จะปกป้องโลกอดีตของโทนี่จึงตกกระทบไปยังบริบทของกาโมร่าในตอนนี้ที่ยังเชื่อมั่นในเป้าหมายของธานอสผู้ฝังความคิดเรื่องการสร้างสมดุลให้กับจักรวาลตั้งแต่ที่รับเธอมาเลี้ยงฉะนั้นแก่นของเอพิโซดนี้จึงไม่ใช่ตัวเอกคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นการส่งต่อเจตนารมณ์และจุดยืนของไอรอนแมนไปยังกาโมร่านั่นเองแผนการโค่นล้มแกรนด์มาสเตอร์ของโทนี่ก็คือเขาจะเข้าร่วมการแข่งขันและนั่นทำให้เขาไปชวนวอลคิรี่มาเข้าทีมครับจากนั้นก็เริ่มต้นสร้างไอออนสูตรอันใหม่พร้อมกับฉากคราฟชุดในแบบที่เราเคยเห็นโทนี่สร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเรื่อยมานอกจากนั้นในตอนที่วอลคิรี่มาบอกให้หนีเพราะว่าคนที่ตามล่าเขาเป็นถึงบุตรสาวของธานอสพระเอกก็ตอบไปด้วยคำสอนเท่ๆที่ว่าด้วยกฎของการตั้งแคมป์ที่บอกว่าทำให้ที่นี่ดีกว่าตอนที่เรามาถึง Ever hear of campground rules? Always leave a place better than you found itฉะนั้นสิ่งที่ผมสัมผัสได้ชัดเจนหลังจากที่ดู What If เอพิโซดนี้จบก็คือนี่คือเอพิโซดที่นำพาโทนี่สตาร์กในแบบที่เราคิดถึงกลับมาแม้จะไม่ใช่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ที่เป็นคนให้เสียงภาคทว่าโมเดลตัวละครก็มีเขาเป็นต้นฉบับและเสียงจากนักพากย์อย่างมิกวิงเกิร์ดก็คล้ายกับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์พอสมควรเลยครับต้องบอกว่าหลังจากที่ไอรอนแมนตายจากไป MCU ก็ยังไม่มีตัวละครไหนที่เข้ามาเติมเต็มการขาดหายไปของตัวละครที่มีคาแรคเตอร์แบบไอรอนแมนได้เลยยิ่งเป็นความเฉพาะตัวของโทนี่สตาร์กและแกดเจ็ตกับไอออนแมนสูตรของเขาที่จะมาให้ว้าวกับความไฮเทคสุดล้ำและคาดเดาไม่ได้อยู่เรื่อยๆโทนี่คนนี้ยังแสดงเห็นถึงความฉลาดมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและจุดยืนในฐานะฮีโร่ที่พร้อมจะปกป้องคนอื่นเอาละครับจากนั้นเมื่อพร้อมโทนี่ก็ติดต่อกลับไปหาแกรนด์มาสเตอร์และบอกกับประชาชนทุกคนว่าผู้คนและสิ่งมีชีวิตบนซักคาเจอเรื่องบ้าบอมามากเกินพอแล้วข้อเสนอก็คือให้แกรนด์มาสเตอร์มาแข่งกันใครชนะจะได้ดาวดวงนี้ไปครอบครองเมื่อตกลงกันได้3ตัวเอกจะเดินเข้าสนามแข่งแบบสโลโมชั่นซึ่งก็ชวนให้คิดถึงซีนเดินสโลของวอลคิรีในตอนที่เธอย้อนกลับไปช่วยแอสการ์ดการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับซึ่งสำหรับผมฉากแข่งรถต่อสู้กันในเอพิโซดนี้ถือว่าสนุกมากสนุกเกินคาดภาพสวยเก็บรายละเอียดดีมีซีนเซอร์ไพรส์ของไอออนแมนที่ทำให้ผมถึงกับลุกขึ้นมาตั้งใจดูเลยครับการกระทำและคำพูดของโทนี่เปลี่ยนแปลงความคิดของกาโมราเช่นการได้ร่วมทีมการเดียนก็เปลี่ยนแปลงเธอให้กลายมาเป็นฝั่งฮีโร่ในเส้นเวลาหลักIs that Dutch? Swedish, maybe? This is an over Stark. สุดยอดกระเป๋าสตางค์เจนเฟรนเต้ครบเครื่องทั้งการออกแบบที่สวยเท่เฉียบคมใช้ได้ทุกสถานการณ์ผลิตจากหนังวัวแท้นำเข้าจากอิตาลีโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยี RFID ที่ช่วยป้องกันข้อมูลความปลอดภัยของบัตรสำคัญที่คุณเก็บไว้ในกระเป๋าและการออกแบบที่เน้นความบางเพียง 0.5 ซม.เก็บสบายทั้งกระเป๋ากางเกงหรือว่ากระเป๋าเสื้อเจนเฟรนเต้มีคอลเลกชันให้เลือกมากมายแต่ละรุ่นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเบอร์โตโรมานีและที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือวิสโก้อีกทั้งทางแบรนด์มีบริการสลักชื่อลงบนกระเป๋าให้ด้วยสั่งซื้อได้แล้วที่เว็บไซต์และ Shopee ของ Gian Florente แน่นอนว่าใช้โค้ด TheMove รับส่วนลดพิเศษ100บาทไปเลยครับผลการแข่งขันก็เป็นโทนี่ที่ได้รับชัยชนะผนวกกับการช่วยเหลือของวอลคิรีก็ทำให้แกรนด์มาสเตอร์ที่โดนแท่งหลอมละลายสลายกลายเป็นของเหลววาวได้รับการยอมรับในฐานะราชาคนใหม่โดยมีคอร์กเป็นที่ปรึกษาทีนี้ก่อนกลับสู่โลกเขาต้องยอมให้กาโมราพาตัวไปเจอธานอสแต่ว่าทั้งหมดคือแผนการโค่นล้มแมทไททันคำถามก็คืออาวุธหลอมละลายชนิดนี้สามารถโค่นล้มธานอสได้หรือเปล่าเรื่องราวไม่ได้เฉลยครับทิ้งไว้เพียงแววตากับสีหน้าของกาโมราที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยซึ่งผมก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเลยครับดู What If เอพิโซดนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะเอาละครับวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ